สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มค่ะมาเจอกันกับแก้มอีกแล้วนะคะใน EP นี้ก็จะเป็นแบบว่าเล่าถึงการแบบว่าปาดหน่อแบบง่ายๆนะคะที่มีน้องๆพี่ๆถามมาว่าวิธีที่แก้มทำในการแบบว่าปาดหน่อคามิเน่นะคะสามารถใช้กับแมวอื่นๆได้ไหมสามารถใช้ได้นะคะทุกคนวันนี้แก้มก็เลยแบบจะมาทำให้ดูหลากหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยว่าใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะก็คือแบบไม่ต้องไปแยกคลิปแล้วทุกคนดูคลิปนี้ก็คือปาดทำได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรผลลัพธ์ที่เขามีรากอะไรเงี้ยมาให้ดูด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือวันนี้แก้มจะมาทำงานทุกคนดูนี่แหละก็คืออันที่แก้มเตรียมจะมาปาดหน่อเพิ่มนะคะนี่จริงๆแล้วแมวมันอื่นน่ะแมวมันก็แบบปาดกอง่ายนะคะทุกคนแมวมันอื่นแก้มไม่ได้เอามาทำเพราะว่าช่วงนี้เขาออกดอกนะคะแก้มก็จะเลือกหัวเฉพาะตัวที่เขายังไม่ออกดอกมาทำนะคะแล้วก็คือหน่อมันเยอะมากบางทีเราควรที่จะเอาหน่อออกด้วยนะคะจะได้ช่วยต้นแม่เขาด้วยแล้วก็ให้เขาเจริญเติบโตแล้วเราก็ขยายพันธุ์ได้เยอะๆด้วยนะคะตัวนี้ชื่อซูเปอร์บาร์นะคะทุกคนง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาปาดกอออกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีคลิปแยกให้ด้วยนะคะก็คือเจ้าขนนกสโนว์นั่นเองเห็นทุกคนเห็นหน่อไหมน่าทำมากๆเลยนะคะแต่อันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าช่วงนี้ดอกเขาออกเต็มเลยทุกหัวเลยต้นนี้แก้มก็จะไม่ปาดแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเนี่ยเราสามารถปาดหน่อเขาได้นะคะมีคลิปแยกตามไปดูคลิปได้นะคะตัวนี้นี่เลยเห็นไหมคะแมมคามิเน่แล้วก็รอให้หัวเขาใหญ่กว่านี้ก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็ยกตัวอย่างเอามาให้ดูสามารถแบบว่าปาดหน่อเด็ดหน่อได้เลยค่ะทุกคนแมมคามิเน่นะและก็ตัวนี้นะคะเป็นนางเอกของแก้มวันนี้นะคะเพราะว่าแก้มอยากจะปาดตัวนี้ค่ะตัวนี้แก้มได้มาทุกคนเขาจะเป็นต่อแบบนี้แต่เป็นตอนี้ค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จริงๆแล้วนี่ปุยเขากำลังออกค่ะจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกแมมเลนต้าแมมเลนต้ากำลังแบบว่าราชินีแมมเลยดอกสวยมากดอกใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงนะแต่ตอนนี้สามารถซื้อได้ในราคาหลักสิบหลักร้อยแล้วค่ะเมื่อก่อนคือหน่อหนึ่งนี่คือประมาณ 3-400 แพงมากอันนี้แก้มได้มาในราคาแค่300บาทนะคะแก้มก็แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ลูกเขาเยอะเราก็จะเอามาทำเองแบบนี้นะคะต้นเล็กๆแก้มก็มีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอยากได้เยอะๆเลยตัวนี้เพราะว่าเป็นราชินีแมมแบบน้องเขาน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นไหมว่าหัวเขาใหญ่เพียงพอที่จะแบบว่าเฮ้ยถ้ามีรากแล้วไปใส่กระถางก็คือจะต้นใหญ่แล้วนะคะประมาณนี้เลยเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มจะพาไปดูตอนที่เขาแบบรากออกได้นะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะเราเด็ดออกมาก็ได้แล้วอ่ะแบบนี้เลยนะคะบางหน่อเราก็ใช้มือนะคะเด็ดออกได้เลยนะแต่ถ้ามันแน่นไปเราก็ใช้มีดช่วยมันก็จะดีมากๆนะคะก็จะไม่ทำให้หน่อเสียหายนะนี่อย่างเช่นบางตัวคือมันเดียดกันนะคะจนมันแบบว่าเนี่ยดึงหน่อออกยากนะคะแล้วก็ใช้มีดแงะช่วยมันก็จะดีมากๆเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะมีต้นน้องแมมเลนต้าเยอะนะถ้าแมมของใครออกกอแบบนี้นะคะถ้าอยากขยายพันธุ์ก็เด็ดหน่อได้เลยตัวนี้คือซุปเปอร์บาร์เนาะก็จะมีหนามหน่อยอันนี้ก็เป็นแมมอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือซุปเปอร์บาร์นะคะหน่ออันนี้มีหนามด้วยนะคะทุกคนก็ต้องระวังนะคะจริงๆต้องใส่ถุงมือนะแต่อันนี้แก้มไม่ใส่นะคะพอทนเจ็บได้หนามปากเลยทุกคนเลือกหน่อออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าตาที่เราแงะหน่อออกมาแล้วทุกๆสายพันธุ์นะให้ดูแค่2สายพันธุ์นี้นะคะอันอื่นคือกำลังมีดอกนะคะนี่นี่ก็แม่เหมือนกันนะคะแผลเล็กแผลใหญ่แล้วแต่ต้นของเขาด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยเอาไปผึ่งไว้ให้มันแห้งก็ได้นะคะทุกคนแต่ทุกวันนี้แก้มก็จะใช้วิธีรัดด้วยการใช้ผงเร่งรากทานะคะไอตัวสีขาวๆนี่แหละนะคะวันนี้ใช้ผู้กันใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าผู้กันเล็กหายไปนะคะแล้วก็แตะแบบนี้ไปเหมือนเดิมได้เลยทุกๆสายพันธุ์ที่เราเด็ดหน่อออกมานะคะ
หรือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็วางให้ทิ้งไว้ให้แห้งเหมือนเดิมกันเลยนะคะแต่นี้แก้มก็จะทดลองไปด้วยนะคะแมมบางตัวก็ออกรากช้านะคะทุกคนบางตัวก็ออกรากเร็วมากๆส่วนแผลก็เหมือนเดิมค่ะกันเน่านะคะแก้มก็จะใช้ตัวยากันเน่าตัวนี้ทาไปเรื่อยเหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่มีตัวยานี้ก็ใช้ปูนแดงได้หรือว่าวางเขาทิ้งไว้ให้แห้งสนิทถึงต้องรดน้ำนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแผลเล็กแผลใหญ่นะคะสังเกตเลยถ้าเรามียาก็จะช่วยเขาได้เยอะทีเดียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแต่ประเด็นที่เด็ดๆของเรามันจะอยู่ตรงนี้ค่ะแก้มจะพาทุกคนมาดูว่าแก้มทำไว้หลายแบบมากๆนะคะเมมแต่ละอย่างเลยนะคะแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆนะคะแบบนี้เลยอันนี้นะคะที่แก้มให้ดูเนาะก็จะเป็นน้องเมมขนนกสโนนั่นเองนะคะนี่แล้วก็พวกเมมลูกกอล์ฟนะคะต่างๆนะคะเมมอื่นๆด้วยนะคะแมมเพนเทลลี่แล้วก็มีเรนโบว์คามิเน่ต่างๆด้วยค่ะให้ดูชัดๆกันอีกทีนะคะสำหรับน้องแมมขนนกสโนนะคะตรงนี้คือแก้มทาอันนี้ทาปูนแดงนะคะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวเนี่ยทำไว้เยอะๆเลยนะคะแก้มก็เลยมาแยกให้ดูว่าตรงนี้จะเป็นอันที่เขามีรากแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะได้ประมาณจาก8ต้นค่ะที่มีรากนะคะนอกนั้นยังไม่มีรากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางทิ้งไว้ก่อนยาวๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องแมมดูวีไอหรือว่าแมมดูไวนั่นเองนะคะเห็นทุกคนดูรากก็ออกแล้วค่ะเห็นไหมคะขาวๆไปๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำทิ้งไว้เลยนะคะเนี่ยเยอะมากนะคะถ้าเขามีรากก็เราค่อยเอาไปปลูกเนาะอันนี้ค่ะทุกคนจริงๆโอ้โหจริงๆอันนี้คือนานกว่าเพื่อนเลยนะน้องเรนโบว์รากยังไม่ออกค่ะก็คือตัดแล้วก็เนี่ยนะคะป้ายยาไว้ก็คือรากยังไม่ออกนะคะบางสายพันธุ์มันก็ออกช้านะทุกคนเนาะถ้าแมมอื่นๆมันก็ออกเร็วนะคะอันนี้จะเป็นแมมคามิเน่เดี๋ยวดูก่อนว่าออกหรือยังโอ้แมมคามิเน่ก็เริ่มออกแล้วค่ะอันนี้เพนเทอรี่เพิ่งทำไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็รากยังไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเราก็ทำทิ้งไว้แบบนี้เลยเพราะว่าบางชนิดมันก็แบบว่ารากขึ้นช้าขึ้นเร็วนะคะแล้วแต่สายพันธุ์เขาด้วยนะคะแล้วก็ว่างๆเราก็มาดูอันไหนมีรากแล้วก็เอาไปปลูกค่ะทุกคนแค่นี้เราก็มีน้องเมมเยอะแล้วนะคะก็มือใหม่อย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะให้ดูตัวที่เขาแบบว่าไม่มีรากนะคะแล้วก็คือตายไปเลยคือแฟบไปเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นทุกๆสายพันธุ์ค่ะแล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะแบบว่าไปขยายพันธุ์กันเยอะๆเลยนะคะทุกคนเราจะได้แบบว่ามีลูกๆเลี้ยงไว้เต็มบ้านเลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามแก้มด้วยนะวันนี้แก้มก็จะขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะคะบ๊ายบาย